สวัสดีค่ะเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกของเราเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขนะคะได้รับการแชร์มาจากผู้อื่นที่เลี้ยงลูกจนเป็นหมอค่ะก็คืออันดับแรกพ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกค่ะนะคะคิดบวกคิดดีทำดีแล้วก็เด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันบางคนก็มีความสุขในการเรียนซึ่งคนในปัจจุบันส่วนมากจะพูดว่าเด็กเก่งคือเด็กเรียนเก่งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความเก่งมันมีหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก่งในด้านการใช้ชีวิตการดูแลตัวเองและอื่นๆนะคะดังนั้นท่านก็เลยแนะนำเป้ว่าไม่ว่าลูกของเราจะเรียนเก่งหรือไม่ถนัดเรียนเราก็ต้องให้กำลังใจลูกและเราต้องสังเกตดูว่าลูกของเรามีความชอบมีความถนัดอะไรในด้านไหนพ่อแม่ก็ควรจะส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้ลูกนะคะแล้วก็พ่อแม่อย่าเกรี้ยวกราดกับลูกอย่าโกรธอย่าโมโหแล้วก็อย่าเอาลูกคนอื่นมาเทียบกับลูกของเราหรือเอาลูกของเราไปเทียบกับลูกคนอื่นเพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำให้ลูกเครียดทำให้ลูกกดดันพ่อแม่หรือตัวเราเองก็พลอยกดดันไปด้วยค่ะดังนั้นคนเราถนัดไม่เหมือนกันไม่ว่าลูกของเราจะเป็นลิงปลาหรือนกนะคะมันคงจะไม่ยุติธรรมถ้าเราจะเอาปลามาแข่งปีนต้นไม้กับลิงหรือเราจะเอาลิงมาว่ายน้ำแข่งกับปลามันคงเป็นไม่ได้เพราะคนเรามีความถนัดแตกต่างกันค่ะเราก็ส่งเสริมเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ส่งเสริมเขานะคะสำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรให้เราเป็นคนหมายถึงให้ลูกของเราสอนในเรื่องการใช้ชีวิตให้ลูกของเราฝึกในเรื่องการดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นภาระกับพ่อแม่นะคะแล้วก็รักลูกกอดลูกหอมลูกทุกๆวันนะคะเพราะว่าลูกเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในวัยกำลังของเป้เนี่ยลูกสาว10ขวบแล้วก็ลูกชาย4ขวบครึ่งอนุบาล2สวัสดีค่ะน้องเอิร์ธกดไลค์มาหน่อยค่ะนะคะพี่เป้กำลังพูดถึงเรื่องเลี้ยงลูกยังไงทำให้ลูกเก่งแล้วก็มีความสุขค่ะเมื่อกี้ได้รับการแชร์จากลูกค้าท่านหนึ่งก็เลยคันปากมากเลยอยากแชร์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะสำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราลูกเรามีความสุขมีความภูมิใจในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าลูกของเราจะเก่งหรือไม่เก่งนะคะสำคัญก็คือให้ลูกของเรามีความสุขแล้วก็ให้ลูกของเรามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆค่ะคิดถึงน้องเอิร์ธเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยอย่าเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็ลูกของเรามีความถนัดด้านไหนชอบด้านไหนเราก็ส่งเสริมค่ะอย่าไปกดดันลูกทำให้ลูกมีความสุขนะคะแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเองก่อนที่ลูกเราจะเป็นสาวก่อนที่ลูกของเราจะอยู่เข้าไปในอยู่ในมัธยมหรืออยู่มหาลัยเราก็ต้องสนิทสนมกับลูกรักลูกกอดลูกหอมลูกทุกๆวันเพื่อว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกเนี่ยสนิทกับเรานะคะรักเราในอนาคตมีปัญหามีอะไรต่างๆก็จะได้กล้าเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็ต้องเปิดใจรับฟังด้วยไม่โกรธนะคะไม่เกี่ยวกัดกับลูกหลายๆครั้งอย่างตอนเนี้ยใกล้สอบแล้วเป้ก็จะแบบเรียกลูกอ่านหนังสือบ่อยนะคะบางทีการที่เราพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆพูดย้ำๆลูกก็ไม่ชอบดังนั้นเราก็รู้นี่คะก่อนหน้านี้เราเคยเป็นเด็กกว่าเราจะเติบโตมาจนทุกวันนี้พ่อแม่ทำอย่างไรกับเราที่เราชอบเราก็ทำอันไหนที่แม่พูดเยอะบ่นเยอะจ้องจี้จุกจิกเยอะแยะหรือเกรี้ยวกราดกับเราเราไม่ชอบเราก็อย่าทำนะคะทำให้ลูกเรามีความสุขแล้วก็เพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเขาได้เรียนในสิ่งที่เขารักได้ทำสิ่งที่เขาชอบเขาจะมีความสุขและทำได้ดีค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเฉพาะงานวิชาการหรือว่าการเรียนในระบบมหาลัยเท่านั้นที่ทำให้ลูกของเรามีความสุขและเติบโตมันมีสายอาชีพหรืออะไรอย่างอื่นพ่อแม่ก็ต้องเป็นผู้ชี้นำไกด์แนวทางว่าลูกของเราถนัดด้านไหนถนัดแบบไหนเราก็ชี้นำแนะนำแนวทางให้ลูกเพราะว่าถ้าลูกเนี่ยมีเพื่อนที่ดีคบเพื่อนที่เก่งหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะพากันไปเรียนหนังสือขยันเรียนหนังสือที่เหมือนกับว่า
เพื่อนดีก็พาไปด้านดีถ้าเพื่อนไม่ขยันเรียนก็พาเราไปไม่ขยันเหมือนกันเราก็ต้องชี้แนะนำลูกในการคบเพื่อนด้วยนะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องนี้ก็คืออย่าไปกดดันลูกนะคะให้ลูกเขามีความสุขเขาชอบด้านไหนเขาชอบอะไรเราก็ส่งเสริมนะคะเพราะว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะคะยามเมื่อลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนกันดังนั้นให้เราส่งเสริมให้กำลังใจอย่างเช่นสมมุติว่าลูกเราอาจจะไม่ถนัดในด้านการเรียนหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือแล้วไม่ค่อยเข้าหัวหรืออะไรก็ตามแทนที่เราจะเกลี้ยกล่อมลูกเราก็ให้กำลังใจลูกว่าอลิสหนูตั้งใจเรียนนะลูกทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่แม่ก็อยากให้ลูกพยายามเนื่องจากในอนาคตเนี่ยมันมีการแข่งขันในด้านการเรียนสูงหนูก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆถ้าไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจตรงไหนแม่ก็อยู่เคียงข้างลูกเสมอแม่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอนะคะทำให้ลูกรู้สึกว่าเราอยู่กับลูก